เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้วไวยุทธชุดที่5ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาต่อกับข้อ72กันเลยข้อ72นะคะโจทย์ถามว่าติกโมโทรพิซึมค่ะเกิดจากการทำงานร่วมกันของฮอร์โมน2ชนิดคือฮอร์โมนคู่ใดช้อย1ออกซินและเอทิลีนช้อย2ออกซินและไซโตไคนินช้อย3เอทิลีนและไซโตไคนินช้อย4จิบเบอร์เรลินและไซโตไคนินและช้อย5นะคะแอปไซซิกแอซิดและจิบเบอร์เรลินสำหรับคำว่าติกโมโทรพิซึมนะคะที่โจทย์พูดถึงเนี่ยมันก็เป็นการเคลื่อนไหวของพืชแบบหนึ่งค่ะส่วนฮอร์โมนทั้งหมดที่โจทย์ให้มาเนี่ยก็เป็นฮอร์โมนพืชทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักกันก่อนดีกว่าว่าการเคลื่อนไหวของพืชนะคะมีกี่แบบเป็นยังไงบ้างเนอะแล้วก็เดี๋ยวมาดูฮอร์โมนพืชแต่ละชนิดกันนะคะว่ามันทำหน้าที่แตกต่างกันยังไงบ้างเนอะมาดูที่การเคลื่อนไหวของพืชกันก่อนเลยค่ะหรือว่าplant movement นั่นเองการเคลื่อนไหวของพืชนะคะก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันแบบแรกเนี่ยจะเรียกว่า tropic movement ค่ะส่วนแบบที่2นะคะก็จะคือNastic movement เรามาดูที่ tropic movement ก่อนว่ามันคืออะไร tropic movement นะคะก็เป็นการเคลื่อนที่ของพืชค่ะที่มีทิศทางสัมพันธ์กับสิ่งเร้าโดยถ้าเป็นการเคลื่อนไหวของพืชเข้าหาสิ่งเรานะคะก็จะเป็น tropic movement แบบ positive เนาะแต่ถ้าเป็นการเคลื่อนไหวของพืชที่เคลื่อนหนีสิ่งเราเนี่ยก็จะเป็น negative นั่นเองตัวอย่างของ tropic movement นะคะก็อย่างเช่นปลายยอดพืชเนี่ยเคลื่อนเข้าหาแสงค่ะโดยที่กรณีนี้นะคะแสงเนี่ยก็จะเป็นสิ่งเราใช่ไหมแล้วก็พืชเนี่ยเคลื่อนที่เข้าหาแสดงว่ามันต้องเป็นการเคลื่อนไหวแบบ positive ใช่ไหมคะเพราะว่ามันเคลื่อนเข้าหาสิ่งเราโดยเป็นการเคลื่อนไหวแบบมีทิศทางสัมพันธ์กับสิ่งเราด้วยแล้วคำว่าแสงเนี่ยก็คือโฟโต้นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะการที่ปลายยอดเคลื่อนที่เข้าหาแสงเนี่ยก็คือจะเป็น positive phototropism นั่นเองอันนี้เป็นตัวอย่างแรกนะคะอีกตัวอย่างนึงก็อย่างเช่นการที่รากนะคะเคลื่อนไหวตามแรงดึงดูดของโลกก็คือรากเนี่ยมันจะเลื่อนลงดินตามแรงดึงดูดของโลกนั่นเองอันนี้ก็คือมันเจริญเข้าหาสิ่งเราอีกแล้วก็จะเป็นโพซิทีฟนะคะโดยที่สิ่งเราในข้อนี้เนี่ยก็คือแรงดึงดูดของโลกก็คือ gravity นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะเรียกการที่รากเนี่ยเคลื่อนตามแรงดึงดูดของโลกว่า positive gravitopism นะคะมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งก็อย่างเช่นเป็นการงอกของหลอดละอองเรโนตามสารเคมีนะคะก็คือสารเคมีในที่นี้ก็เป็นสารเคมีที่อยู่บนปลายยอดเกสรเพศเมียนั่นเองพอเกสรเพศผู้นะคะเกิดการถ่ายละอองเรโนเนี่ย
สารเคมีตัวเนี้ยที่อยู่บนยอดเกสรเพศเมียเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นให้เกสรเพศผู้นะคะละอองเรนูเนี่ยกระตุ้นให้ละอองเรนูมันงอกหลอดละอองเรนูตามทิศทางของสารเคมีนั้นนั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นโพซิทีฟเหมือนกันและสิ่งเร้าเนี่ยมันคือสารเคมีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะเรียกว่า positive chemotropism ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างของการเคลื่อนไหวของพืชแบบ tropic movement นั่นเองที่มีทิศทางสัมพันธ์กับสิ่งเราเนาะส่วน nastic movement นะคะก็จะตรงกันข้ามกับ tropic movement เลยก็คือทิศทางเนี่ยไม่สัมพันธ์กับสิ่งเรานะคะเป็นการเคลื่อนไหวของพืชที่ทิศทางไม่สัมพันธ์กับสิ่งเราตัวอย่างอย่างเช่นการหุบการบานของดอกบัวนะคะการหุบการบานของดอกบัวเนี่ยมันจะเป็นการตอบสนองต่ออุณหภูมิในเวลาที่ต่างกันค่ะซึ่งมันก็ไม่ได้มีทิศทางที่สัมพันธ์กับสิ่งเราใช่ไหมอันนี้ก็เลยเป็นตัวอย่างนะคะของการเคลื่อนไหวแบบ nastic movement ที่ทิศทางไม่สัมพันธ์กับสิ่งเรานั่นเองอันนี้นะคะก็จะเป็นการเคลื่อนไหวของพืช2แบบเนาะ tropic movement และ nastic movement แต่ข้อนี้เขาถามถึงฮอร์โมนพืชด้วยใช่ไหมเราก็ไปดูกันอีกหัวข้อนึงคือไปดูฮอร์โมนพืชกันค่ะว่ามันมีกี่ชนิดนะคะแล้วก็ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องใดเนาะมาดูฮอร์โมนพืชกันเลยฮอร์โมนพืชนะคะก็จะมีอยู่5ชนิดด้วยกันชนิดแรกเนี่ยก็คือออกซินสำหรับฮอร์โมนพืชนะคะพี่ก็จะมีไว้ที่ท่องอยู่อ่ะมาดูกันสำหรับออกซินนะคะจะท่องว่ายอดเอ็นหาราก เอ็นหนีพาทีโนตาไม่โตใบไม่หลุดดอกเป็นตุ๊ดผุดรากกิ่งชำค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าแต่ละประโยคนะคะหมายถึงอะไรกันบ้างสำหรับคำว่ายอดเอ็นหาเนี่ยหมายถึงว่าออกซินนะคะจะเป็นฮอร์โมนเนี่ยที่จะกระตุ้นให้ยอดของพืชเนี่ยมันเอ็นเข้าหาแสงนั่นเองแล้วมันก็กระตุ้นให้รากเนี่ยเอ็นหนีแสงด้วยก็คืออันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะของการตอบสนองที่มีทิศทางสัมพันธ์กับสิ่งเร้าของพืชนั่นเองส่วนพาทิโนนะคะย่อมาจากพาทิโนคาปิกฟรุตค่ะซึ่งพาทิโนคาปิกฟรุตนะคะมันจะเป็นผลเนี่ยที่เจริญมาจากดอกรังไข่เนี่ยขออภัยค่ะคือดอกเนี่ยเจริญไปเป็นผลได้เลยโดยไม่ต้องได้รับการปฏิสนธิเป็นรังไข่ก่อนแบบนี้นะคะเขาจะเรียกว่าพาทิโนคาปิกฟรุตคือผลไม้ที่เกิดจากดอกเจริญไปเป็นผลได้เลยไม่ต้องเกิดการปฏิสนธิไม่ต้องเป็นรังไข่ก่อนนะคะต่อมาคำว่าตาไม่โตเนี่ยก็ตรงตามความหมายเลยก็คือทำให้ตาข้างนะคะมันไม่เจริญเติบโตนั่นเองยับยั้งการเจริญเติบโตของตาข้างใบไม่หลุดก็ตรงตามความหมายเหมือนกันก็คือทำให้ต้นไม้มันไม่ผลัดใบนะคะทำให้ใบมันไม่หลุดร่วงนั่นเองส่วนดอกเป็นตุ๊ดเนี่ยก็จะเป็นความหมายเดียวกับพาทิโนคาปิกฟรุตนะคะก็คือดอกสามารถเจริญไปเป็นผลได้เลยโดยที่ไม่ต้องได้รับการปฏิสนธินั่นเองและสุดท้ายผุดรากกิ่งชำนะคะก็คือในการปักชำหรือว่าตอนกิ่งเนี่ยเขามักจะใช้ออกซินเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นให้มันเกิดรากใหม่ในการตอนกิ่งหรือว่าปักชำนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าที่ของฮอร์โมนออกซินเนาะยอดเอ็นหารากเอ็นหนีพาทีโนตาไม่โตใบไม่หลุดดอกเป็นตุ๊ดผุดรากกิ่งชำค่ะฮอร์โมนตัวแรกก็จบไปแล้วเรามาต่อกันที่ฮอร์โมนพืชตัวที่2ค่ะ
ก็คือไซโตไคนินสำหรับไซโตไคนินนะคะเราก็จะท่องว่าร่วมออกซินเซลล์แบ่งมากตาข้างโตคลอโรไม่สลายชะลอเสื่อมถอยเรามาไล่ดูกันเลยสำหรับร่วมออกซินนะคะร่วมออกซินเนี่ยก็หมายถึงว่าไซโตไคนินเนี่ยมักจะใช้ควบคู่ไปกับออกซินนั่นเองอ่ะเซลล์แบ่งมากเนี่ยก็คือไซโตไคนินเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการแบ่งเซลล์ของพืชโดยเฉพาะเวลาที่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อค่ะก็เขาก็จะนิยมใช้ฮอร์โมนออกซินนะคะในการกระตุ้นให้เนื้อเยื่อพืชเนี่ยเกิดการแบ่งเซลล์เวลาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันจะได้เจริญเติบโตนั่นเองตาข้างโตก็ตรงตัวเลยไซโตไคนินจะไปกระตุ้นให้ตาข้างของพืช นะคะเจริญเติบโตคลอโรเนี่ยย่อมาจากคลอโรฟิลค่ะก็คือไซโตไคนินจะทำให้คลอโรฟิลนะคะไม่สลายตัวไปทำให้คลอโรฟิลเนี่ยอยู่ในพืชตลอดอ่ะแล้วก็นอกจากนี้ไซโตไคนินนะคะยังชะลอการเสื่อมถอยก็คือเป็นพวกชะลอการแก่ชะลอการหลุดร่วงของใบอะไรพวกนี้อ่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นหน้าที่ของไซโตไคนินนะคะร่วมออกซินเซลล์แบ่งมากตาข้างโตคลอโรไม่สลายชะลอเสื่อมถอยค่ะจบไป2ตัวแล้วสำหรับฮอร์โมนพืชเราก็มาดูฮอร์โมนตัวที่3ค่ะฮอร์โมนตัวที่3นะคะก็คือจิบเบอร์เรลินสำหรับจิบเบอร์เรลินนะคะเราจะท่องว่าเพิ่มผลดอกงอกเมล็ดสเตรสข้อเปลี่ยนแม่เป็นพ่อค่ะมาดูกันที่เพิ่มผลดอกกันก่อนคำว่าเพิ่มผลดอกเนี่ยก็คือตรงตัวเลยคือมันกระตุ้นการออกดอกออกผลในพืช นะคะอ่ะส่วนงอกเมล็ดก็กระตุ้นการงอกของเมล็ดเหมือนกันทำให้เมล็ดเนี่ยงอกออกมาเป็นต้นใหม่ได้เร็วขึ้นส่วนคำว่าสเตรสข้อนะคะก็คือทำให้พวกข้อพวกกิ่งของต้นไม้เนี่ยมันยาวขึ้นโดยจิบเบอร์เรลินนะคะมักจะนิยมใช้ในการทำให้ข้อหรือว่ากิ่งขององุ่นเนี่ยยืดยาวขึ้นพอกิ่งมันยืดยาวขึ้นนะคะมันก็จะทำให้ลูกองุ่นเนี่ยมีพื้นที่ในการโตมากขึ้นลูกองุ่นก็เลยมีขนาดใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะก็คือในทางอ้อมนะคะการที่มันไปยืดความยาวของกิ่งเนี่ยก็จะทำให้ผลไม้เนี่ยมีขนาดโตขึ้นนั่นเองค่ะส่วนเปลี่ยนแม่เป็นพ่อนะคะก็คือเป็นหน้าที่เดียวกับออกซินเลยที่สามารถทำให้เกิดพาทิโนคาปิกฟรุตได้ก็คือเป็นการที่ดอกนะคะเจริญไปเป็นผลได้เลยโดยที่ไม่ต้องได้รับการปฏิสนธินั่นเองค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าที่ของจิบเบอร์เรลินเพิ่มผลดอกงอกเมล็ดสเตรสข้อเปลี่ยนแม่เป็นพ่อค่ะมาดูที่ฮอร์โมนพืชตัวถัดไปกันเลยตัวที่4นะคะก็คือแอปไซซิกแอซิดสำหรับแอปไซซิกแอซิดนะคะเราก็จะท่องว่าใบหลุดร่วงถ่วงแตกตาสโตมาต้าปิดอินฮิบิตการงอกค่ะคำว่าใบหลุดร่วงนะคะก็ตรงตัวเลยทำให้เกิดการหลุดร่วงของใบนั่นเองถ่วงแตกตาก็คือไปยับยั้งการเจริญของตาข้างค่ะคือถ่วงความเจริญของตาข้างนั่นเองทำให้ตาข้างมันไม่งอกมันไม่เติบโตนะคะ
สโตมาตาปิดสโตมาตาก็หมายถึงปากใบใช่ไหมก็หมายถึงว่ามันจะทำให้ปากใบเนี่ยมันปิดแล้วก็อินฮิบิตการงอกนะคะก็ตรงตัวเหมือนกันคือยับยั้งการงอกของเมล็ดนั่นเองทำให้เมล็ดนะคะอยู่ในระยะพักค่ะทั้งหมดนี้ก็คือหน้าที่ของแอปไซซิกแอซิดนะคะใบหลุดร่วงถ่วงแตกตาสโตมาตาปิดอินฮิบิตการงอกนั่นเองอ่ะแล้วมาดูตัวสุดท้ายกันนะคะฮอร์โมนพืชตัวสุดท้ายก็คือเอทิลีนนั่นเองสำหรับเอทิลีนนะคะเราก็จะท่องว่าเร่งผลสุกกระตุกใบดอกผลร่วงเร่งไหลน้ำยางพาราเร่งการออกดอกสับปะรดเร่งการงอกของเมล็ดถั่วลิสงค่ะสำหรับเอทิลีนนะคะก็เร่งผลสุกเนี่ยก็คือมันจะทำให้ผลเนี่ยเกิดการสุกงอมเร็วขึ้นนั่นเองทีนี้คำว่ากระตุกใบดอกผลร่วงเนี่ยก็สอดคล้องกับการเร่งผลสุกเลยเพราะว่าเวลาที่ผลมันสุกนะคะมันก็จะทำให้ผลเนี่ยมันหลุดร่วงออกจากต้นใช่ไหมรวมไปถึงเอทิลีนเนี่ยนอกจากทำให้ผลมันหลุดร่วงออกจากต้นได้แล้วเนี่ยก็จะทำให้ใบแล้วก็ดอกมันก็หลุดร่วงออกจากต้นเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะคะเอทิลีนยังใช้ในการทำให้น้ำยางพาราเนี่ยมันไหลออกมาเร็วขึ้นทำให้สับปะรดออกดอกเร็วขึ้นและทำให้เมล็ดถั่วลิสงเนี่ยงอกเป็นต้นใหม่ได้เร็วขึ้นด้วยเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นฮอร์โมนพืชทั้ง5ออกซินไซโตไคนินจิบเบอริลินแอบไซซิกแอซิดและเอทิลีนค่ะตอนนี้นะคะน้องๆก็รู้จักกับการเคลื่อนไหวของพืชแล้วก็ฮอร์โมนพืชไปแล้วเนอะเราก็ย้อนกลับไปดูโจทย์กันเลยสำหรับโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาพูดถึงติกโมโทพิซึมใช่ไหมคำว่าโทพิซึมเนี่ยก็คือการเคลื่อนไหวที่มีทิศทางสัมพันธ์กับสิ่งเรานั่นเองส่วนคำว่าติกโมนะคะติกโมเนี่ยมันเป็นพวกการสัมผัสอ่ะเพราะฉะนั้นติกโมโทพิซึมเนี่ยตัวอย่างก็อย่างเช่นการเลื้อยพันหลักของต้นตำลึงค่ะสำหรับเสาหลักนะคะที่ต้นตำลึงมันเลื้อยพันไปเนี่ยก็จะเป็นสิ่งเราค่ะที่พอต้นตำลึงเนี่ยมันไปสัมผัสแล้วเนี่ยมันก็จะเลื้อยพันตามทิศทางของเสาหลักนั้นไปก็เลยเป็นตัวอย่างของติกโมโทพิซึมนะคะทีนี้เขาอยากรู้ว่าติกโมโทพิซึมเนี่ยเกิดจากการทำงานร่วมกันของฮอร์โมน2ชนิดอะไรบ้างนะคะเมื่อกี้เนี่ยตอนแรกเลยพี่ก็พูดไปแล้วเนอะว่าสำหรับออกซินเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับการตอบสนองแบบมีทิศทางสัมพันธ์กับสิ่งเราอยู่เนอะแต่อันเนี้ยตัวอย่างที่พี่ยกมามันเป็นการตอบสนองต่อแสงใช่ไหมที่ยอดจะเอ็นเข้าหาแสงรากจะเอ็นหนีแสงอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นโทรพิซึมอย่างหนึ่งนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งเราเนี่ยมันคือการสัมผัสนั่นเองเพราะฉะนั้นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวแบบ tropic movement ในพืชเนี่ยก็ต้องเป็นออกซินแต่ว่ามันมี2ชนิดใช่ไหมฮอร์โมนอีกชนิดนึงเนี่ยพี่ไม่ได้กล่าวถึงในหน้าที่เมื่อกี้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในสูตรที่ให้ท่องเนื้ออันนี้ก็ต้องจำเพิ่มนิดนึงค่ะว่าฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการเลื้อยพันหลักของต้นตำลึงหรือเป็นติกโมโทพิซึมอีกตัวนึงเนี่ยก็คือเอทิลีนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับข้อ72ก็เลยตอบช้อยข้อ1นั่นเองสำหรับข้อนี้นะคะน้องๆเนี่ยต้องมีความรู้เกี่ยวกับพืชใน2เรื่องด้วยกันแน่ๆเรื่องแรกก็คือเป็นการเคลื่อนไหวของพืชนะคะแบบ tropic เป็นยังไงแบบ nastic movement เป็นยังไงเนาะอีกเรื่องนึงที่ต้องรู้ก็คือเรื่องของฮอร์โมนพืชค่ะว่าฮอร์โมนแต่ละตัวนะคะทำหน้าที่
เกี่ยวข้องในเรื่องใดรับผิดชอบในเรื่องใดเนอะถึงจะทำโจทย์แนวนี้ได้นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเข้าใจพอเปิดใจเรียนรู้ค่ะ